สองทายาทวิทย์ภูทลิตหลังหย่าไฮโซซูซี่โตแล้วเขาหน้าชัดได้ใครล่าสุดวิทย์ภูทลิตได้เปิดใจกับเหตุผลที่เพิ่งเปิดปากพร้อมทั้งเผยถึงโฉมหน้าภรรยาที่หลายคนอยากเห็นโดยทางวิทย์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าพอดีเมื่อช่วงปีที่ผ่านมาเป็นช่วงโควิดและหลายคนอยู่ในโหมดของความไม่ค่อยแฮปปี้ก็เลยไม่อยากจะค่อยอะไรมากมายพอดีช่วงนี้มันหมดโควิดไปแล้วสถานการณ์เริ่มคลี่คลายเป็นวันเกิดก็เลยถือโอกาสเปิดตัวลูกชายซะหน่อยตอนนี้ทางภรรยาก็ปิดอู่แล้วเพราะว่าได้2คนแล้วก็พอแล้วกว่าลูกจะโตก็70แล้วก็ง่อมแล้วความรู้สึกหลังจากที่ได้เป็นพ่อก็ดีครับมันเติมเต็มชีวิตถามว่ามีลูกในวัยนี้มันก็เป็นอะไรอีกแบบนึงเราก็ผ่านอะไรมาหลายๆอย่างมันก็เหมือนกับสถานีสุดท้ายแล้วจอดแล้วเราก็ใช้ชีวิตไปทุกวันไม่รู้สิอายุ52แล้วไปมาก็เข้าเลข5แล้วแล้วก็ดูแลตัวเองตลอดออกกำลังกายวิ่งเข้ายิมตลอดตอนแรกตั้งใจว่าถ้าน้องเบลได้1ขวบก็อยากจะมีคนที่2เลยมันก็จะไม่มาจนกระทั่งปีที่4โผล่มาน้องเขาคลอดวันที่22ตุลาปี2563จนถึงวันนี้ก็10เดือนก็แข็งแรงนะ10โลแล้วช่วงนี้อยู่อุดรมา 6-7 เดือนแล้วตั้งแต่โควิดลูกๆ ก็จะอยู่ที่นี่เพราะว่าอยู่ที่นี่มันจะมีหลายคนที่คอยดูแลช่วยเหลือมีทั้งคุณย่าคุณน้าคุณอาและคุณแม่ของเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไป2นาทีก็ถึงแล้วส่วนตัวเราถ้ามีงานก็ค่อยบินขึ้นไปที่กรุงเทพส่วนเรื่องเปิดหน้าภรรยาคือน้องเขาไม่ค่อยชอบโซเชียลถ้าคนที่เห็นใน IG น้องเบลชุดสีดำอันนั้นน่าจะเป็นน้าแต่ถ้าถึงเวลาเดี๋ยวเขาก็ออกของเขาเองแหละตอนนี้พี่ก็ถอดเขี้ยวเล็บหมดแล้วไม่มีแล้วคือยุคนี้มันก็พิสูจน์กันไม่ยากหรอกที่ผ่านมาก็ไม่มีอะไรที่ผ่านมาก็มีแต่ความสุขแฮปปี้กับลูกมันเป็นโมเมนต์ที่เราอยู่ในวัย50แล้วเราเองก็ไม่เคยมีความรู้สึกมีเด็กแล้วก็เป็นลูกเราเราก็อยากเห็นเขาทุกวันว่าจะโตขึ้นมาแล้วเป็นยังไงอย่างน้องเบลตอนนี้ก็4ขวบครึ่งแล้วจากที่เราเคยอุ้มตัวแบนๆเล็กๆแดงๆทุกวันนี้ก็วิ่งไปวิ่งมาพูดจาแป้นแลนเยอะแยะไปหมดก็แปลกดีนะก็น่ารักดีถือว่าเป็นช่วงชีวิตที่มีความสุขแล้วก็แฮปปี้สุดๆต้องบอกว่าตอนนี้นั้นชีวิตของเจ้าตัวนั้นลงตัวมากๆเลยทีเดียวค่ะแถมยังมีลูกน้อยที่น่ารักอีก2คนอีกด้วยค่ะส่วนเรื่องหน้าของภรรยานั้นรออีกนิดนึงค่ะรับรองได้เห็นแน่นอนค่ะ